ตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily New Live-TH นะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะกรณีสึนามินะที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง 7.5 แมกนิจูดนะครับศูนย์กลางอยู่บนเกาะสุลาเวสีนะเหตุเกิดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคลื่นยักษ์สึนามินะสูงกว่า3เมตรเข้าพัดถล่มนะฮะชายฝั่งของเมืองดองกลาและเมืองปาลูนะฮะก็คือเป็นเมืองเอกของสุราเวสีเนี่ยนะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทีแรกก็เป็นหลักร้อยตอนนี้เห็นว่าเป็นพันแล้วนะพันขึ้นแล้วนะคุณโน้ตพันแล้วครับเออนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องอาชญากรรมตามมาอีกนะคุณโน้ตก็มันเกิดจราจรเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าแย่งชิงอาหารกันในพื้นที่แล้วทีเนี้ยล่าสุดเนี่ยที่ต้องหน้าวิตกเพิ่มขึ้นอีกก็คือมีรายงานว่านักโทษเนี่ยที่ในคุกที่อยู่ในเมืองปาลูเนี่ย3แห่งเนี่ยก็แหกคุกออกมาราว 1,200 คนก็คือกำแพงเรือนจำนี่พังก็คือคุกมันอยู่บนเกาะสุราเวสีนะฮะมี3เรือนจำครับแต่ว่าแต่ละเรือนจำเนี่ยสร้างเพื่อจำกัดนักผู้กระทำผิดเนี่ยได้เรือนจำมา100กว่าคนนักโทษแค่ร้อยกว่าคนนักโทษเนี่ยเยอะมากคือล้นกว่าปกติอยู่แล้วทีนี้พอเกิดสึนามิขึ้นมันก็โอ้โหมันก็แน่นอนอ่ะมันเกิดความเสียหายใช่ไหมครับผมเขาก็เปิดช่องทางหนีเลยนะบางเรือนจำก็จุดไฟเผานะแล้วก็หนีออกมาเรือนจำแรกนะมีผู้ต้องขัง 1,200 คนหนีออกมานะฮะหนีออกมาเกือบหมดเลยเหลือร้อยกว่าคนเรือนจำที่2ก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ในเมืองปาลูเนี่ยเช่นกันนะอันนี้ก็มีนักโทษเยอะกว่ากำหนดเหมือนกันพวกนี้ก็หนีออกมาเช่นเดียวกันบางส่วนก็เรียกว่าหนีออกมาทางประตูใหญ่พยายามพังประตูนะส่วนเรือนจำที่3เนี่ยเรือนจำดองกลาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเขาบอกว่าเพลิงไหม้แต่อาจจะเป็นการวางเพลิงของนักโทษเองคือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาที่ไม่หนีนี่คงเป็นพวกนักโทษใกล้พิเศษใกล้จะพ้นคุกแล้วยอมอยู่อยู่ดีกว่านะเนี่ยฮะก็ทีนี้คือนอกจากนี้แล้วพอตรงส่วนนี้ทางการอินโดเขาก็เลยเร่งเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ทางประธานาธิบดีเนี่ยโจโควิโดโดเนี่ยเขาก็ประกาศเป็นพื้นที่ฉุกเฉินประกาศพื้นที่ฉุกเฉินเพื่อสะสางปัญหาต่างๆแล้วก็เปิดรับความช่วยเหลือจากนานาชาตินะครับนานาชาติก็มากมายครับเบื้องบ้านในตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไทยลาวพม่าอะไรพวกนี้นะก็ให้ความช่วยเหลือนะตลอดจนประเทศใกล้เคียงนะออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้ก็ระดมความช่วยเหลือเข้ามานะฮะ EU หรือสหภาพยุโรปก็ช่วยเงินเบื้องต้น1,500,000ยูโรหรือประมาณ56ล้านบาทเนี่ยใช่แล้วทีนี้คือเบื้องต้นเนี่ยนอกจากเงินช่วยเหลือเนี่ยทางการอินโดนีเซียสิ่งที่ต้องการคือเครื่องขุดเจาะเพราะว่าเมืองเขาพังเขาต้องมาขุดเจาะซากปรักหักพังเนี่ยเพื่อค้นหาผู้สูญหายโอ้ผมดูแล้วมันเยอะจริงๆนะลองไปดูภาพข่าวเนี่ยนะที่เราเอาให้เห็นนะฮะบางส่วนก็นอกจากถล่มแล้วนะเขาเรียกว่ามีเหมือนเป็นหลุมโคลนอีกนะเป็นหลุมโคลนเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนแบบมันถูกดูดลงไปอ่ะเนี่ยใช่ซากบ้านเมืองปรักหักพังเสียหายเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากู้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่คนก็ติดอยู่นะฮะแล้วก็เกิดความอดอยากหิวโหยนะเพราะว่าบ้านเมืองพังทลายใช่เกิดเรียกว่าเกิดปัญหาหนักเลยทำให้ผู้ประสบภัยเขาหิวอะไรพวกนี้เขาก็เลยจราจรป้นสะดมมันขึ้นทีนี้ในส่วนของคนไทยที่อยู่ที่เมืองปาลูเนี่ยที่32คนเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงจาการ์ตาเนี่ยก็ประสานทางการอินโดเนี่ยส่งเครื่องบิน C-130เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคืออพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุพ้นจากพื้นที่เกิดเหตุใช่เบื้องต้นเนี่ยก็ช่วยออกมานำออกมา30คนครับส่วนอีก2คนเนี่ยไม่ประสงค์ออกนอกพื้นที่คืออยากจะอยู่เฝ้าบ้านอะไรพวกนี้ดูจุดที่เขาพักอาศัยอะไรประมาณนี้นะครับก็คนไทยเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณทรงพลสุขจันทร์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตานี่แหละนะครับก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเลยนะแล้วก็เหมือนกับไปอำนวยความสะดวกช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อให้เอาคนไทยเนี่ยกลับมาเห็นว่าเอากลับมาประเทศไทยเลยนะตอนนี้คือมีบางส่วนคือเขายังอยู่ที่เมืองมากัสซ่าที่นำเครื่องบินไปลงนะครับบางส่วนก็ประสงค์กลับไทยก็กลับอะไรมาข่าวนี้ถือเป็นข่าวเซอร์ไพรส์มากนะครับในมุมมองของหน้าหนึ่งวันแรกที่เกิดบอกว่ามันรับแจ้งว่าเกิดแผ่นดินไหวครับเราก็ให้หน้าต่างประเทศเช็คหน้าต่างประเทศเขาบอกเขาเตือนสึนามิแล้วแล้วพอสักสองทุ่มบอกว่าเขายกเลิกเตือน
พอครึ่งชั่วโมงสึนามิเข้าโอ้โหแล้วพังยับเยินขนาดนี้พอยกเลิกเตือนปั๊บเนี่ยนะคนประชาชนเขาก็ไม่หนีแล้วก็ไอ้ที่หนีขึ้นไอ้ที่หนีขึ้นที่สูงก็ลงมาหมดแล้วใช่มันเป็นเวลาดีเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนลงมาหมดแล้วไอ้ที่หนีที่อะไรเนี่ยนี่ไงเมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังนะว่ายกเลิกคำเตือนเนี่ยเร็วเกินไปครับจะรีบยกเลิกทำไมอ่ะผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเลยยกเลิกแล้วคือเหมือนกับว่ารู้ดีจังอ่ะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดเหตุเนี่ยถ้าเป็นหัวว่าเรานี่ถูกสอบตายห่าเลยเนี่ยเขาคงมีกระบวนการเขาอยู่ชั่วโมงยกเลิกเนี่ยซึนามิซัดเลยซัดเลยใช่แล้วมันไม่รู้เลยเหรอไอ้ที่ขึ้นตึกนี่ก็ลงมาหมดแล้วไม่ผมสงสัยว่าไอ้แล้วที่เขาไปมีเรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือตั้งศูนย์รายงานเนี่ยเขาไม่รู้เลยเหรอว่าเขาบอกว่าเซ็นเซอร์มันไม่จับครับมันบอกว่าไม่มีคลื่นโอ้แต่จริงๆแก้ตัวมาอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขนาดนี้นะไม่ต้องจับก็ต้องเกิดปัญหาต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะอินโดช่วงนี้เรียกว่างานเข้าเลยทั้งภูเขาไฟทั้งคลื่นทั้งภูมิประเทศเขาเป็นเกาะด้วยล้อมรอบด้วยทะเลมหาสมุทรทางการไทยก็เตรียมให้ความช่วยเหลือนะครับครับ